สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำไมอยู่อ่ะอันนี้กำลังเรียนอยู่ครับฮะกำลังเรียนอยู่สไลด์เก่าเหรอฮะเรียนในสไลด์เก่าหรือว่าสดเรียนแบบเรียนเองใช่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่ฮะใช่เรียนภาษาไทยเรียนคณะอะไรอะไรนะเรียนคณะอะไรเรียนเรียนจบแล้วอันนี้แบบเรียนภาษาไทยเพราะว่าแบบแค่อยากเรียนภาษาไทยไม่ใช่คนไทยครับอันนี้กำลังเรียนภาษาไทยแล้วก็แบบมีคำถามเรื่องภาษาไทยถามได้ไหมมาดิถามมาสักข้อดิอันนี้แบบแค่สงสัยครับทำไมคนไทยไม่พูดรอเรือเป็นเอรนะครับรอเรือทำไมคนไทยไม่พูดแบบนั้นนะครับเวลาคุยกันมันใช้ง่ายไงมันใช้ง่ายแล้วมันก็แบบเวลาพูดเร็วๆมันจะได้ไม่ติดขัดไงแต่ให้มาร้อยแก้วร้อยกรองอะไรมันก็ไม่ทันหรอกแต่ว่าไม่ใช่ถ้าแบบไปสัมภาษณ์งานอันนี้ต้องพูดเรือเป็นเรือไหมไม่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเองทำงานอะไรอะไรนะตัวเองจะทำงานอะไรล่ะมันขึ้นอยู่กับไอ้เหี้ยกูปีหนึ่งสอนคนเรียนจบแล้วเลยนะเฮ้ยโอ้ my god ไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ในแอปนี้นะครับวันดึกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับชื่ออะไรครับชื่อโจครับพี่โจอันนี้ผมไม่ใช่คนไทยครับผมมีคำถามเกี่ยวกับภาษาไทยได้ไหมอะไรนะครับผมไม่ใช่คนไทยผมมีคำถามเกี่ยวกับภาษาไทยถามได้ไหมครับลองกันดูครับโอเคอันนี้แบบคำถามแปดเสียงนะครับแต่ว่าแค่ซ้ำซ้ายอ่ะทำไมคนไทยไม่พูดเรือชัดนะครับมีคำตอบไหมทำไมคนไทยไม่พูดรอเรือผมว่ามันแบบถ้าไม่ได้เป็นทูตหรือว่าเป็นคุณครูอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีใครออกเสียงรอเรือครับมันแบบมันไม่ค่อยออกกันมาตั้งนานแล้วมันอาจจะแบบบางทีมันยากต่อการพูดอะไรครับแบบขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับขี้เกียจนะครับต้อง make sense ครับไม่รู้เหมือนกันเพราะแบบในภาษาบางทีการแบบการพูดไวๆแบบบางทีพูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็แบบจะไม่ออกเสียงอะไรแต่ว่ามีไหมสถานการณ์ที่เราต้องพูดแบบโรเรือเป็นโรเรือก็แบบเวลาคุณครูสอนอะไรเงี้ยก็พูดโรเรือแบบโรเรือเวลาคุณครูสอนอันนี้คุณครูพูดโรเรือแต่ว่านักเรียนครับคุณนักเรียนไม่ค่อยพูดโอเคถ้าพูดรอเรือไม่ชัดมันไม่ทำให้แบบมันไม่สุภาพหรือว่าแบบสุภาพอยู่ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับทำไมมันยากภาษาไทย ใช่ภาษาไทยมันยากบางทีผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ อันนี้คุณเป็นคนอะไรล่ะครับคนอินโดรู้จักไหมประเทศอินโดใช่แล้วคุณแบบเรียนไทยได้ไงครับเรียนไทยแบบก็เรียนกับครูภาษาไทยครูสอนภาษาไทยใช่เป็นคนไทยอุ้ยคุณพูดแบบเหมือนคนไทยแหละจริงเหรอขอบคุณครับใช่เรียนมา3ปีแล้วตอนแรกผมนึกว่าคนไทยโอ้ยสองปีสามปีสามปีใช่นานแล้วใช่ไหมไม่มันแบบก็ไม่หรอกคิดว่านานแล้วปกติแบบผมเรียนมาตั้งแต่เกิดอะผมยังแบบพูดไม่ชัดขนาดนั้นเลยคุณสุดยอดกันบ่ายวะคุณคำหนึ่งอินโดใช่ปะใช่อินโดครับครับบ่าเออโอ้รู้ได้ไงอัปกับบ่าใช่ผมเคยมีเพื่อนอินโดอยู่แต่มันสอนผมแต่ผมจำไม่ค่อยได้อะ จำได้แค่นี้แหละ
ปากกาบาเออปากกาบาคาบาใบอันนี้เพื่อนมาจากไหนแบบมาจากอินโดนี่แหละครับแต่ผมไม่รู้เมืองไหนเจอกันที่ไหนเจอกันแบบเล่นเกมอะครับอ๋อเล่นเกมเล่นเกมอะไรครับValorantครับโอ้Valorantมีคนไทยแบบเล่นValorantเยอะหรอครับเยอะอยู่ครับอ๋อเพราะว่าเจอบ่อยมากเลยอันนี้แบบเล่นแอปนี้แล้วก็แบบแต่ว่าดูเหมือนกำลังเล่นเกมเลยถามเล่นอะไรเล่นValorantเล่นอะไรไม่เล่นValorantแบบตามขนาดนั้นนะแต่ว่าแบบคนไทยเล่นอะไรนะเรียกว่าอะไรโมบายเลเจนด์ไหมโมบายเลเจนด์น่าจะไม่ค่อยเล่นเราว่าอะไรนะตอนนี้แต่ก่อนอ่ะคนไทยเล่นROV อ๋อ ROV ใช่ใช่ใช่ ROV อันนี้เหมือนโมบายเล่นโมบายเลเจนด์เล่นกันเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยมีอะไรเล่นครับจีบางทีพวกเด็กๆอ่ะมันชอบเล่นแบบฟรีไฟกันอ่ะอ๋อฟรีไฟใช่แบบเด็กกันนะเด็กก็ชอบเล่นกันแล้วอันนี้ต่อเล่นเกมอะไรโตถ้าโดต้าหรอนี่ก็น่าจะใช่ตอนนี้ก็น่าจะโดต้ากับ LOL LOL อ่ะLeague of Legends ครับ Oh, League of Legends รู้จักใช่พอเกมยิงก็น่าจะมีแค่ Valorant โอเคโอเคงั้นขอบคุณมากมากสำหรับคำตอบครับผมเพราะว่าคนไทยขี้เขียดขี้เขียดพูดใช่มันแบบมันยากอ่ะเวลาพูดผมก็ไม่ได้พูดนานแล้วนะแบบรอเรืออ่ะรู้สึกแปลกไหมถ้ามีคนแบบเพื่อนพูดเรือเป็นเรือมันรู้สึกแปลกไหมแปลกมันจะดูแบบคนนั้นแบบเรียบร้อยมากสุภาพมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเข้าใจใช่ว่าอันนี้แบบคำถามจากแบบอะไรนะคนต่างประเทศใช่เวลาเรียนภาษาไทยก็ถามอันนี้บ่อยมากเลยใช่ก็อยากรู้แบบแต่ว่าไม่เคยเจอคำตอบอาจจะเพราะไม่มีคำตอบนะใช่มันแบบเหมือนมันพูดกันมาจนมันไม่ค่อยพูดแล้วอ่ะโอเคโอเคโอเคแบบมันทำกันมานานแล้วเข้าใจแล้วแล้วอันนี้แบบอันนี้ผมกำลังทำวิดีโอแบบสอนภาษาไทยทำให้แบบนักเรียนภาษาไทยเข้าใจทำไมคนไทยไม่พูดโรดเรืออันนี้แบบอัพโหลดในไออัพโหลดวิดีโอนี้แบบในโซเชียลมีเดียได้ไหมอ๋อได้ครับแล้วมี IG ไหมเล่น IG ไหมเล่นครับเล่นอ๋อแล้วเป็นเพื่อนกันได้ครับได้นะ นี่ครับเวลาแบบมีคำถามอะไรก็ถามผมได้แบบผมก็บางทีผมก็สงสัยเหมือนกันพวกคำถามพวกเนี้ยผมก็อยากรู้นะว่าแบบโอ้ thank you มากเลยดีใจมากเลยครับผมยินดีครับโอเคครับสำหรับคันนี้แค่นี้แหละครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดี